ไอ้ที่แอดแซะนะมันก็มีเหตุผลอยู่ก็อยากจะ พูดเชิงเปรียบเทียบแหละว่าทำไมวิกฤตขนาดนี้แล้วก็ยังมาอย่างเงี้ยผัดโชว์อะไรเงี้ยตอนนี้มันมีคลิปไงคะยุคมีคลิปเขาก็จับได้ว่าอ้าวแก๊สก็ไม่เปิดมันเป็นเตาแก๊สบลูทูธหรออย่างเงี้ยทำอะไรก็ให้มันจริงจังค่ะทำแบบครึ่งครึ่งกลางกลางตอนนี้มันจะแบบแหกตาชาวบ้านเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ไง ส่วนคนที่ยังแบบยังมาแซะแกะเกาหรือไม่พอใจไม่พอใจก็ไม่ต้องเม้นค่ะเพราะถ้าเม้นแน่แอดตอบกลับอยู่แล้ว มันบ่งบอกถึงตัวตนของคุณนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแอดเลยแอดจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นแอดรู้ตัวค่ะว่าทำอะไรลงไปคิดให้เยอะสติThank you.